ดาวพอเถอะพี่ช่องเราแยกกันนอนเถอะทำไมอะดาวหรือว่าดาวแอบมีคนอื่นเหรอถ้าพี่คิดว่าจะมีอะก็มีนั่นแหละดาวหมายความว่าไงอะดาวดาวปล่อยนะฉันเจ็บทำไมเธอไม่อยากมองหน้าพี่ขนาดนั้นเลยเหรอหยุดจะไปไหนอ่ะพี่คุยกับเธออยู่นะดาวดาวเอ้ามึงเป็นไรเนี่ยมึงหงุดหงิดแต่เช้าไม่มีอะไรหรอกครับพี่พอดีมีเรื่องให้ปวดหัวนิดหน่อยก็แล้วมันเรื่องอะไรแล้วพี่ไม่ต้องมาสนใจหรอกครับกินข้าวกันนะพี่ทำอะไรกินเราเนี่ยเยอะแยะเลยครับเตรียมไว้แล้วไม่ได้อ่ะค่ะวันนี้สามีฉันอยู่บ้านด้วยอ่ะกับข้าวเยอะแยะเลยงั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันโทรกลับนะคะเยอะแยะเลยปลาทอดค่ะขอบใจจ้ะดาวมานั่งทานข้าวด้วยกันก่อนสินั่งก่อนสิทุกคนกินกันเลยนะคะพอดีฉันนัดกับเพื่อนไว้แล้วอะค่ะกินกันให้อร่อยเลยนะคะขอทอดนะจ้ะพี่ดาวมันจะมากเกินไปแล้วนะพี่ดาวเป็นอะไรเนี่ยแค่หน้าพี่ดาวไม่อยากมองเลยเหรอพี่ถามหน่อยพี่ยังสำคัญกับชีวิตดาวอยู่หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเมิ้นแล้วแกจะเสียงดังทำไมใจเย็นๆพูดแต่ดีๆก็ได้มาทานข้าวก่อนเมิ้นพูดค่อยๆจากันก็ได้พี่เพชรคะกาแฟของโปรดของพี่เลยหนูจำได้ว่าพี่ชอบกินกินเยอะนะคะจ้าใส่หน้าพี่เพชรคะเดี๋ยวหนูไปห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวไปอร่อยนะดูอย่างพี่นาสิดูแลพี่เป็นอย่างดีเลยคอยหาข้าวหาน้ำให้กินต่างจากดาวพี่รู้ไหมตั้งแต่ดาวคลอดลูกออกมาเนี่ยความเป็นภรรยาที่ดีดาวแทบไม่มีเลยนะพี่ไอ้เมิ่นฉันถามแกหน่อยเถอะวะอะไรคือคำว่าภรรยาที่ดีแกเคยคิดบ้างไหมว่าอะไรที่ทำให้เขากลายมาเป็นจุดนี้เนี่ยแล้วฉันถามแกหน่อยแกว่าเขาเป็นภรรยาที่ไม่ดีตัวแกเองเป็นสามีที่ดีแล้วหรือยังดาวอ้าวพี่เมิ่นมาเหรอทำไมปล่อยให้บ้านเละเทะขนาดนี้ดูสินุ่งลูกหกเต็มไปหมดเลยเนี่ยพี่กลับมาก็ดีแล้วพี่ช่วยฉันเก็บของพวกนี้หน่อยสิฉันไปชงนมให้ลูกอ่ะฝากไว้นะพี่พี่เมิ่นฉันบอกให้พี่เก็บของพวกนี้ยังไม่เก็บอีกเหรอพี่ใจคอไม่คิดจะช่วยฉันทำเลยหรือไงอ่ะฉันเลี้ยงลูกคนเดียวทั้งวันก็เหนื่อยมากพอนะพี่โอ้ยดาวเลิกบ่นสักทีได้ไหมแค่พี่เอาไปทำงานทั้งวันคนเดียวนี่ก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วนะแล้วนี่อะไรพี่ต้องมานั่งฟังดาวบ่นอีกเหรอโอ้โ
น่าเบื่อว่ะดาวพี่นี่จะไปไหนเนี่ยพี่มันโอ้ดาวคืนนี้พี่ขอนะพี่มันฉันไม่มีอารมณ์อ่ะพี่ฉันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะอะไรนี่ดาวถ้าจะเป็นแบบนี้ทุกวันไม่ได้นะดาวเป็นภรรยาของพี่ดาวก็ต้องมอบความสุขให้พี่สินี่อะไรพี่ออกไปทำงานเหนื่อยแทบตายกลับมาดาวยังมาทำหน้าอีกหน้างอใส่พี่อีกอะมันใช้ได้เหรอดาวพี่ถามมาเถอะพี่ไปทำอะไรให้ดาววะดาวจะไปไหนอะไม่เอาก็ไม่เอาวะพี่เพชรพี่เพชรคือฉันลืมถอดปลั๊กเตารีดที่บ้านอะเรากลับเลยไหมฉันกลัวไฟไหม้บ้านอะใจเย็นๆจ้านั่งก่อนนั่งก่อนปลั๊กเตารีดที่บ้านอะพี่ถอดมาให้เรียบร้อยแล้วสบายใจได้แล้วจานในซิงค์น้ำล้างจานพี่ก็ล้างให้หมดแล้วนะบ้านของเราอ่ะเราก็ต้องช่วยกันดูแลสิคะค่ะพี่เพชรขอบคุณมากนะคะพี่เพชรเนี่ยน่ารักที่สุดเลยจ้าทั้งค่ะค่ะพี่เมินถังขยะหน้าบ้านอ่ะฉันบอกให้พี่เก็บไปทิ้งแต่เมื่อเช้าแล้วทำไมพี่ยังไม่ทำอ่ะอะไรเนี่ยดาวแค่พี่ไปทำงานนอกบ้านเนี่ยก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วนะทำไมต้องมารอพี่ด้วยวะก็ถังขยะมันหนักฉันยกคนเดียวไม่ได้ถ้าฉันทำเองได้ฉันไม่รอให้พี่มาช่วยหรอกข้ออ้างนะข้ออ้างเลยแล้วก็แบ่งไปทิ้งทีละนิดสิมันจะยากอะไรอ่ะงานบ้านเล็กๆน้อยๆแค่นี้ทำไมต้องมารอเกี่ยงให้พี่ทำด้วยวะดาวพี่สมองส่วนไหนคิดวะเห็นแก่ตัวว่ะสำหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยการที่ได้สามีที่พึ่งพาได้มันเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยแหละพี่นาครับแต่ทุกวันนี้ผมก็ทำงานหาเงินอยู่ตลอดนะครับพี่ไอ้เบิ้ลแกฟังพี่นะเว้ยผู้ชายอย่างพวกเราออกไปทำงานหาเงินเรายังมีวันหยุดแต่ผู้หญิงอย่างภรรยาของพวกเราเขาทำงานบ้านเขาต้องทำทุกวันเขาไม่มีวันหยุดแค่เวลาพักเขายังจะไม่มีเลยถ้าเกิดแกไม่เข้าใจเขาอะแล้วเขาจะทนแกได้ยังไงฮาร์วีย์เสร็จแล้วกินข้าวนะไม่ต้องร้องแล้วที่ผ่านมาดาต้องเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกทำงานบ้านรวมทั้งนู่นทำนี่คนเดียวต่อจากนี้ไปเนี่ยพี่จะเป็นคนคอยช่วยดาเลยนะและพี่ขอสัญญาเลยนะว่าพี่จะรักและก็ดูแลดาไปตลอดนะพี่รักดานะ